แอมฮังกี้เบอร์เกอร์บีฟมันเสิร์ฟให้กูเลยอันนี้ชี้ไปมึงรู้มึงจะเปลี่ยนคำกูทำไมวะมันอ่านอย่างนั้นจริงๆเอาเธอดุ้งเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยวกันเหนียวง่ายร้องเดี๋ยวเธอเมคลูกแล้วครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยมาทำอะไรอ๋อวันนี้เราอยู่กับรายการเล็กติดเล่นเพิ่งรู้ว่ามีรายการเนี้ยฮะเพิ่งรู้ว่ามีรายการเนี้ยหรือว่าอันนี้เป็น EP แรกเนี่ยเป็นอะไร400กว่า100 EPใช่เหรอไม่ได้ใครอัดเนี่ยรวยเองเนี่ย400 EP เนี่ยยังไม่รวยเหรอวันนี้เรามาทำอะไรเอากระดาษมาทำอะไรมาทายคำภาษาอังกฤษโอ้โหสบายเกินยากกว่านี้ป่ะขอเป็นสเปนหรือไม่ก็บราซิลอะไรพวกเนี้ยเยอรมันง่ายไปอันนี้ชี้ไปรู้ก็จะนิวยอร์กใช่ป่ะนิวยอร์กไม่ได้แมนอยู่บางกะปิอยู่บางกะปิอันนี้คือตอนเด็กกูไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเลยนะใช่เหรอก็อาจจะมึงอาจจะได้เปรียบนิดนึงอ่ะพอกันเอาคนโง่มาอยู่คนโง่ก็จะเป็นโคตรโง่อะไรโง่แน่ใจเฮ้ยกูจะใช้ความรู้ที่กูอยู่อเมริกามา7 วันมึงไปทำอะไรที่นั่นแข่งเกมได้ไหมได้ก็อยู่ที่ถามแค่ว่ามึงคุยกับฝรั่งคนไหนคนนั้นแอมฮังกี้เบอร์เกอร์บีฟมันเสิร์ฟให้กูเลยแอมฮังกี้เสิร์ฟสเต็กเต้าหู้มาให้กูกินจืดวันนั้นจืดเลย300 กว่าบาทไม่พร้อมไม่มีอะไรพร้อมมันไม่ยากหรอกเจมเดี๋ยวกูบอกปะหน้าโอ้โหสบายละครูสเคลียสกูมาทำอะไรเนี่ยกูอ่านได้แล้ว3 คำเลยนะได้คำเดียวเหรอลองดูโอ้โหนี่ภาษาไทยนะใช่เหรอเมื่อกี้มึงพูดอะโอ้โหยังไม่ใช่อ๋อตกใจอยู่เราลองสักคำหนึ่งโอ้โหคิวซี่ใช่เลยชัวร์คิวซี่เคลียสเอ้ยเป็นปะเนี่ยเจมส์เก่งภาษาอังกฤษจะโชว์หรอกมึงตอบสักทีเถอะเดี๋ยวก็จะมืดพอดีคิวนี่มันเป็นมาอย่างนี้นี่คืออันไหนอ้าวไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอมันเป็นอันสำเนียงอะไรอ่ะเกมของเขาโตจากญี่ปุ่นครับอะไรแบบสำเนียงมันออกนี่ทำไมก็ดูหนังบ่อยมึงเลือกอันสุดท้ายมาของมึงโหยากเลยอันเมื่อกี้กูลืมแล้วกูพูดอะไรด้วยคิวนี่คำนั้นแหละยังไงก็ใช่อะโอ้ถูกอันแรกมึงตอบอันไหนกูไม่มั่นใจอ่ะมันขำกันอ่ะวอร์มก่อนคำแปลจะมีแค่3 ช้อยโอ้โหเครียดเครียดคล้ายๆเครียดป่ะเครียดอ๋อแล้วเครียดตะปาดเฮ้ยโอ้โหล่องเรือคำคูดมันจะหลอกให้เราไปตอบดีนะกูล่องเรือรอเรือมันจะแปลว่าล่องเรือชายได้ไงวะคำเดียวเนี่ยนักแสดงชายมึงตื่นนั่นเนี่ยต้องมีสมาธิมั้ยเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละคล้ายๆกันยืมมาก่อนเราก็โชว์เลยโชว์2 ภาษาเลยสบายที่ถูกต้องก็คือครูสแปลว่าล่องเรือเฮ้ยไม่จะเป็นล่องเรือได้ไงครูสคอนมันใกล้ๆกันมึงลองออกสำเนียงดิครูสคอนนี่ครูสคอนมันหลอกมันไอเนี่ยกูดูแล้วกูไม่รู้หรอกว่าแปลว่าล่องเรือหรือเปล่ากูคิดว่ามันต้องหลอกคนโง่แน่นอนครูสคอนมันให้เราตอบครูสทำครูสมันให้เราตอบอันนี้แหละมันไม่ให้เราตอบล่องเรือง่ายเกินเอามึงก่อนเลยชาพยองหยอกเอาชานมให้กูชาไทยแล้วกันเอาปั่นด้วยใส่ไก่มุกนะสบายแล้วเฮ้ยชัดเลยอันเนี้ยมึงรู้ใช่ไหมเนี่ยกูเอาก่อนในเกมเห็นบ่อยในเกมเชียร์ออสอ่านว่าเชียร์ออสตอนเด็กๆอ่านว่าชาออสแล้วพอเห็นนักพากย์อ่านว่าเชียร์ออสใช่ปะเนี่ยมึงหลอกกูปะเนี่ยอ้าวเรียกว่า Google เรียกกูว่า Google กว้างขวางตอบตามไอ้น้องเอากลัวตามหนังสือเลยเคออสชาออสไนท์รู้จักป่ะนั่นแหละตัวออสเคออสไนท์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้าลองดูกูก็อ่านอย่างไรอ่ะไม่ถูกก็คืออ่านว่าเคออสเห็นไหมภาษาเพี้ยนบ้านกูเองอ่านงั้นชาพยอมคล้ายๆกันชาออสมึงกินหรือยังมึงกินข้าวชาพยอมมึงใบ้กูบ้างซิเนี่ยกูใบ้มึงคิดอยู่ใช้หัวอยู่ว่าคำนี้มันเคยผ่านหัวกูที่ไหนบ้างได้มา3 ปีที่แล้วที่กูเล่นแร็กสบายแล้วใช้ความรู้จากแร็กนาล็อกเอาเลยแปลว่าอะไรวะอ๋อไปลงช ตาออสไนท์ไงลงเมืองเก่าแก่เมืองเก่าแก่ไปใช่เหรอเอาไปลงชาวออสไนท์ที่มึงพูดอ่ะชาวออสไนท์บ้ามันเป็นดันเมืองเก่าแก่ไงเฮ้ยเชื่อกูมึงใบ้มาขนาดนี้แล้วมึงเป็นคนใบ้กูมาเองมีอะไรนะเขาตอบไปแล้วนะจำอะไรได้บ้างเนี่ยจำไม่ได้เลยแกก็จะพูดมา5 วิเมืองเก่าแก่อาวุธแล้วก็สับสนวุ่นวายเมืองมันวุ่นวายปะล่ะเมืองวุ่นวายฮะมีตัวเดียวบอสไอ้ก็เมืองเก่าแก่มึงชัวร์ปะเนี่ยเมืองเก่าแก่เชื่อกูเมื่อกี้กูได้2 คะแนนแล้วมึงไม่ได้สักคะแนนเลยมึงไม่ยอมเชื่อกูแต่แล้วว่าต่อให้เมืองเก่าแก่ไม่ตอบได้ไหมตอบเธอเขาจะรู้ว่ามึงฉลาดขนาดไหนตอนนี้เราก็ไม่เหลืออะไรกันแล้วเรามีอะไรให้เหลือด้วยเหรอเพื่อนเมืองอ่านภาษาไทยแต่มึงอายแต่มันจะอายภาษาไทยนี่แหละเจมเอ้ยเมืองหรือเหมืองมึงเขียนดีๆนะเอากูให้มึงลอกเอาภาษาไทยเนี่ยเมืองกูเขียนถูกไหมกูมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยกูไม่อายหรอกกูอายภาษาไทยนี่แหละเก่าเก่งไงวะนี่เก่าแก่เมืองเก่าแก่แปลว่าสับสนก็มึงบอกลงดันน่ะมึงไม่กูดันมันลงดันมันต้องสับสนไหมถ้าลงดันไปแล้วเป็นเมืองมึงจะลงไปทำไมดันขอให้ลงไปเคลียร์มึงอย่างโง่ดิเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนี่เบคอนอ่านไงก็เบคอนมึงดูสิไม่เคยเห็นคำนี้เลยเนี่ยไม่เคยพีคอสแปลว่าเพราะว่าอะไรนะใช่ไหมใช่สาเต้ยไอ้มังคุดโอ้ยตัวเลยสาเต้ยตอนแรกเด็กก็ไม่ตั้งใจเรียนใช่เหรอกูอ่านแล้ว3-4 คำว่ะอ่านไป4 คำเลยอ่านแม่งไปเลยแม่บิคายุทธกูรู้ไม่มีเขียนที่มันจะอ่านอ่ะใช่ไหมบิคายุทธใช่ไหมมึงรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยอ่านจากมึงนี่มันเก่งจริงๆเลยไอ้เหี้ยบิคายุทธพีคอสใช่ชัวร์เลยว่ะกูไม่มั่นใจแล้วเนี่ยมันอาจจะหลอกเราให้เป็นบีคายุทธก็มันบอกว่ากูใช้บ่อยอ่ะใช้บ่อยกูไม่เคยใช้เลยนะคำเนี้ยไม่เคยเห็นด้วยอ่ะก็มีเอสบอกแล้วบีคอสเอาแล้วหรือแต่ข้าวบอกท่าชิบหายแล้วอ่ะมึงเลือกเลยเพราะมึงเลือกเพราะตามมึงดิกูรู้คำนี้มึงเป็นกูก็ตามมึงก็กูไม่เป็นโอ้ง่ายเกินกูเดี๋ยวกูตามหมดเลยดีกว่าง่ายกว่าไม่ให้กูถ่ายคนเดียวอ่ะbeautiful เหรอเฮ้ยสุดเด้อไม่ธรรมดา beautiful อะไรสอดมึงจะตะโกนแทงกูเลยกูอื้อหมดเลยเนี่ยอ้าวก็ขออีกเส้นไงมีสำลีไม่จะอุดข้างนี้หน่อยยังไม่บาลานซ์ปลอดเหรออะไรปลอดอะไรของมึงเราพูดอะไรของมึงชัดเขาแค่คิดว่าเราเก่งอยู่แล้วเรามันใช้เทคนิคอะโซ่อย่างเงี้ยพูดไปมึงจะตอบมีดสั้นดีกว่าเนี่ยนักดาบมันพกมีดสั้นสู้มึงน่ะนั่นมันโจรแล้วถ้ามีดสั้นอะก็มันถืออะถ้ามันถือดาบยาวข้างนึงดาบสั้นข้างนึงเรียกว่าอะไรอะแทงพาราดินเรียกพาราดินสั้นหรือดาบยาวดาบสั้นข้างยาวข้างได้ปะล่ะได้เดี๋ยวไปเรียกเบอร์ลิเออร์มึงเป็นไหมเนี่ยแล้วถือดาบ2 ข้างอะเบอร์ลิเออร์ไม่ใช่เบสเหรอเบสแฮนซัมผู้จะซับสิเคซัมชัดเลยเคยกินมั้ยไม่ใช่อ่ะยกมือใช่ที่มึงหมายถึงอะไรนะขออีกทีหนึ่งดิเพลงอะไรนะจำเนื้อพูดในรอบเดียวไอ้ย่าหายไปแล้วจะไปเรียนได้ไงอันนี้ป.1สับป.1เอางั้นกูฉลาดเกินขอให้กูข้ามไปเรียนป.3เลยไม่มึงมีเงินเรียนไม่ใช่เหรอตอนนั้นมึงบอกกูว่าแล้วมึงก็เลยอายุเกินแล้วไปเรียนป.3เลยใช่เหรอกูจบมาได้กูถามจริงแฮนซัมเฮ้ยฉลาดอยู่แล้วโอ้ยเรียกว่าโง่เลยเฮ็ดฉลาดนี่ก็โง่เลยเฮ็ดคือเฮ็ดอ๋อเฮ็ดฉลาดเราไม่เฮ็ดเก็บไว้แฮนอ๋อเหรอไม่ใช่เหรอรอตามจุดจอจี้เหรอชัดเลยหนังเรื่องนี้เหี้ยสนุกสัตว์ ไล่ฆ่ากันทั้งเรื่องมาจากไหนจี้อยากเป็นจอร์จี้เหรอหวานเป็นจูดจอร์จี้จูดไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะมึงอะไรนะจอร์จี้คำนี้แหละมึงเชื่อกูดิเจมตอบว่าจอร์จี้จูดจริงแล้วมันอ่านว่าจัดโอ้ไปไกลเลยจัดเกือบถูกแล้วจอร์จี้ถ้ามันรวมกันอ่ะจอร์จี้กับจูดจัดยังได้ครึ่งหนึ่งสบายละตำรวจที่โพลิสไม่ยากเลยเจมตัดออกเลยสาวว่ายน้ำกับผู้พิพากษาสาวว่ายน้ำมันคืออะไรวะดวงมึงดีอ่ะมึงใช้ดวงเลย1หรือ2สาวว่ายน้ำกับผู้พิพากษามึงคิดอยู่หรือว่ามึงเลือกมึงเดามึงไม่น่าต้องคิดนะเนี่ยกูเขียนภาษาไทยไม่ถูกอ๋อผู้พิพากษามึงเขียนผู้พิพากษากูไม่อายหรอกตอบมั่วอะไรเพราะกูไม่เก่งอยู่แล้วอายภาษาไทยเลยอ่ะกูขอดูหน่อยอูมาก่อนเลยอูอ่ะขอพึ่งแต่ละอูไม่โทรอันนี้ฟอฝาแล้วที่มึงเขียนอ๋อพึ่งอ่ะมึงให้ขอดูก่อนอ่ะนี่ตัวอะไรตากูเอียงโอ้เอียงเกินมึงไม่ตัดแว่นล่ะแม่ใช่เหรอวะโชว์ซิโชว์กล้องซิผู้พิพากษามันต้องมีตัวอะไรกันล้างด้วยเว้ยต้องมีตัวอะไรกันล้างกูขอเซิร์ชโทรศัพท์ดูได้หรอไม่มั่นใจเลยใส่ตรงไหนดีกว่านอนเนนการันใส่ข้างหน้าผู้แม่งเลยดีป่ะมึงยังเป็นใส่หน้าไม่ได้มึงก็ใส่ข้างหลังผู้สิภาคนั่นมันภาคไทยนี่เหรอจริงเหมือนกันถูกต้องเขียนถูกด้วยเหรอเฮ้ยจำไม่ได้ถามกูนี่เก่งทั้งภาษาไทยอังกฤษเยอรมันจีนฝรั่งเศสอันนี้ใช้บ่อยอีกแล้วมึงใช้บ่อยอีกแล้วใช้บ่อยเวลาเล่นเกมแล้วบอกกับพวกต่างประเทศว่าพักแล้วเน่ากูยังสะกดไม่ได้เลยมันมีกี่ประโยคเนี่ยฮะ2ประโยคโหยากเลยทำไมกูอ่านได้ต้อง3-4 พยางค์เลยวะ3-4 พยางค์โชว์ไปเลยพอเด้อท่านนี้ดูโง่แล้วนี่แบบอย่าไปอายภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่รู้ไม่ผิดใครด่าเราก็บอกว่าพวกนั้นดูถูกมึงดูถูกแล้วแหละเป็นของมึงอีนัฟโอ้โหใช่เหรอวะใช่กูบอกอีนัฟอิโนยุเป็นคำนี้เลยอะไรนะอิโนยุญี่ปุ่นเขาบอกทำไมญี่ปุ่นจบอย่างญี่ปุ่นมาเฮ้ยไม่ใช่ของกูได้ไงวะกูถามจริงกูบอกว่าให้มึงไปเล่นบ้างกับพวกต่างประเทศอะมึงจะได้แบบได้นิดหน่อยกูก็เล่นเวียดนามเวลามึงคุยกับเขาทำไงภาษาไทยไม่คุยไทยกับกูสงสัยมันเก่งแหละโหง่ายเกินโดนัทดิโอ้ยกูบอกว่ากูใช้ตอนที่กูอยากจะพักเล่นเกมแล้วพักเล่นเกมก็ไปกินโดนัทไงมึงอย่างงงดิโอ้โหตอบเลยโดนัทมึงอะพอแล้วนะ2 ตัวสอเสืออีกโดนัทโอเคใช่ป่ะเดโซเลตสปิดไอสปิริตแล้วก็สเตนชัดเลยรูนเนี้ยเดียซีใส่โคตรเก่งใช่ผมเอาสกูลืมเลยดองเธอมึงรู้มึงจะเปลี่ยนคำกูทำไมวะมันอ่านอย่างนั้นจริงดองเธอดุ้งเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยวกันเหนียวก็ให้ร้องเดี๋ยวเธอดีมิกแต่มันเอาแล้วเดี๋ยวเธอดุ้งเธอมึงดูสิดีเออยู่กันดุ้งแล้วโอ้ดุ้งเลยดุ้งหยงอ่ะมึงอายมึงเป็นปะเนี่ยอะเดี๋ยวโอ้โหเกือบแล้วประตูหน้าต่างดอเธอวินโดว์หน้าต่างเป็นวินโดว์เอาไม่ใช่เหรอที่กูเรียนมาไม่ใช่พวกนี้เลยเหรอกูเรียนพี่แหกเหรอวะนี่มีแววเห็นด้วยปู่นี่มันแกนมาสเตอร์ฮะแกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์หรือเปล่านั่นแม่ไม่ในเกมไงแกนมาสเตอร์เอาหัวหน้ากิวมึงเนี่ยไม่เล่นมุกไม่เล่นเลยไปฉีกไปนู่นง่ายๆเล่นกับมึงยากมากเลยมุกภาษาอังกฤษอะไอ้ที่นี่มันก็คิดเรื่องอะไรไม่ออกเลยมั่วมาก่อนเลยให้กูเดาของกูเองเขาเรียกว่าเป็นสูตรลูกสาวพูดง่ายลูกสาวนี่ดาวเธอใช่ป่ะอะไรนะเมื่อกี้ดาวฉานเจอเซียนชัดเลยเล่นเกมอย่างเดียวนะมึงอะทำไมผิดไปเลย มีลูกสาวโอ้โหง่ายเกินโอ้โหเปลี่ยนภาษาแลนเทอร์ชัดเลยชื่อกูใบว่าเปลี่ยนภาษามึงก็ตอบแลนเทอร์ใช่ไหมแลงเกวดแลงเกวดแลงเกวดกูอ่านไม่ออกหรอกแต่มันคุ้นๆตามันคุ้นๆมันคุ้นตากูว่ากูต้องมาหากูต้องไปเรียนไหมเนี่ยอังกฤษเนี่ยแลงเกวดภาษาพรุ่งนี้จองคาร์ให้เจมเลยเอาแบบว่า2วันแล้วเป็นเลยอะเปลืองตังค์จริงนะจ่ายเป็นแสนนะมึงอะแพนปิ้นแลงเกวดเคมเหรอประกันเชื่อกูเคลมซีแอมเปล่าฮะเซียมเคลียมไม่ใช่คลีนมันขึ้นด้วย C ก่อน C ก่อน C แล้วมันมี A I M C M C คือคอควายเคลมก็ไปคิดเคลมปรุงอย่างอื่นเพิ่มสิแค่เคลมเลยให้ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าใจไหมเฮ้ยขำเลยขำเหรอสำลักเครมมึงก๊อปกูเลยเนี่ยไม่ก๊อปเหมือนไหมอ่ะที่มึงพูดกันกูเหมือนกันไหมอ่ะเฉลยดิโอ้ชิบหลอกกูเล่นมุกไปแล้วเล่นมุกดักไปแล้วไม่ฮาเลยรถเค็มไอ้ถัดจะให้กูตอบไม่ได้เลยรถเค็มเค็มไวอ่ะประกันชั้น 1เค็มไวอ่ะเค็มเฮ้ยข้อกล่าวหาการเรียกร้องข้อกล่าวหาเขียนไงวะมึงตอบข้อกล่าวหาเรียกร้องไวไงแบบว่าเค็มไวไงเรียกร้องข้อกล่าวหาก็เติมน้ำตาลสิเรียกร้องข้อกล่าวหาอะไรวะประกันหน้าเค็มไว้อะเรียกร้องแปลว่าเรียกร้องเห็นไหมกูบอกแล้วง่ายเกินดีนะกูดูโฆษณาเยอะเอามาเล่นเฮ้ยคะแนนเต็มป่ะฮิสตอรี่อ่านตรงตัวเลยฮิสตอรี่อ่ะทีเนี่ยทีกูอ่านตรงตัวประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันนี้เลยมึงจะไปเขียนอะไรให้มันเยอะนี่เข้าใจง่ายเหมือนกันนี่มึงดูนี่กูมึงคิดแบบนี้มึงต้องโชว์โมกกันหรือสอสาราวะสอสาราดีกว่าเพราะว่ามันเป็นที่พักอาศัยไทยก็ลืมเขียนผิดไม่ได้คะแนนนะคะประวัติศาสตร์เขียนผิดไม่ใช่คะแนนสัตว์แต่อยู่ตรงศาสตร์ว่ะประวัติศาสตร์เก่งวะคิดอยู่อย่าพึ่งดิกูกำลังคิดกลับไปเมื่อตอนกูแรกเดินตอนอายุ12ที่เรียนภาษาไทยเป็นวันแรกตอน12วันราการช้าเลย12กูเพิ่งเรียนภาษาไทยมึงคิดว่าไงวะเพื่อนไม่เปลี่ยนช่วยเปลี่ยนประวัติไม่กูไม่เปลี่ยนกูจะเอาคำนี้เด็กหมดเลยไม่มีต่อเต่าประวัติศาสตร์มั่นใจเฮ้ยขออีกทีอ่ะอันนี้สอหรือสีเหรออันนี้สมสีกูว่ามึงเร็วยังกูจำได้นะพวกนี้กูยังพอจำได้นะมึงจำตั้งแต่วัดไม่ได้แล้วประวัติศาสตร์สตรีเมื่อกี้สตรกลาโอ้โหงอกเยี่ยมเลยงอกเต็มไปหมดเลยให้เราแก้ทั้งวันก็แก้ไม่ได้เชื่อไหมไม่ใช่โหโอ้อย่าเอาไอ้เม็ดเดี๋ยวก็ตีด้วยไม้ไม่ใช่หมาโอ้คำนั้นแหละโหเฮ้ยเผาอะไม่ใช่โอ้โหง่ายเกินมียากกว่านี้ป่ะเนาะได้ไป120คะแนนเล่นเกมเดียวกูปะเนี่ยธรรมดาก็ตอบถูกเยอะอะห่างกัน2คะแนนโอ้โหแค่2คะแนนเองไม่ได้เลยแล้วก็เครียดกว่าเดิมด้วยก็ได้ภาษาอังกฤษนั่นแหละนิดหน่อยจริงๆถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องฝึกเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็ภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ใช่เรื่องน่าอายครับก็ยิ่งเรากล้าแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้มันนะครับเราก็จะเก่งนะครับผมตอนที่มิกไปอเมริกาตอนที่ไปแข่งเกมนะครับตอนแรกก็ไม่เป็นเลยนะแล้วก็มั่วๆถูๆถ่ายๆไปอ่ะฝึกแบบทีละคำอะไรเงี้ยจนมันก็เป็นจับเป็นประโยคเล็กๆตอนนั้นอยู่ได้แค่7วันไงแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกพูดอะไรเพราะว่าต้องซ้อมเกมทั้งวันเลยได้นิดๆหน่อยๆคิดว่าถ้าแบบว่าพูดไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะเป็นมากขึ้นจิมเอานั้นแหละ I want thisเรียกเขาไปเอาทอทัศน์ไหมมึงให้มึงทำไงอย่าได้ทอทัศน์โอ้โหไม่ใช่เหรอเขาเอาผ้าคลุมไว้กูตอนนี้สั่งเอาผ้าคลุมมึงเข้าไปทำเองซะกดถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแบบนี้มาให้ดูบ่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ